สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาดูยีรากันว่าจะตัดออกจากแปลงนี่แหละมีออเดอร์เข้ามา2 กิโลไม่รู้จะพอปะยีรานี่ก็ใบก็แหว่งหมดเจอไอ้ตะกะแตนเล็กๆแทะช่วงนี้ตะกะแตนจะเยอะหน่อยแล้วก็หอยทากเล็กๆเล็กๆนะสภาพวันนี้ก็โอเคใช้ได้อยู่เมื่อวานฝนตกดีหน่อยถึงจะลดน้ำมันก็ไม่ไหวอากาศมันแย่มาก30 องศา35 องศาเกือบจะทุกวันระยะหลังเนี่ย2 ต้นนี้ตัดไปคราวที่แล้วแปลงนี้ก็ปลูกไม่กี่ต้นนะน่าจะประมาณ10 กว่าต้นปลูกไอ้กับแปลงมะเขือด้านโน้นก็เป็นมะเขือค่ะดูโซนนี้โซนนี้ก็ปลูกคู่กับต้นมะเขือเหมือนกันมะเขือปอกก็ประมาณนี้ก็โอเคนะแต่ใบมันจะแหว่งนี่ตะกะแตนเนี่ยนะตะกะแตนเล็กๆเนี่ยชอบมากเลยเดี๋ยวมันจะโตพอโตแล้วก็จะมีพี่ๆคนไทยเข้ามาจับตะกะแตนตามทุ่งนาขายกิโลหนึ่งก็แพงนะ4,000 เยนคิดเป็นเงินไทยก็เท่าไหร่ถ้า1,000 เยนก็ตีไปสัก300ก็โอ้แพงเหมือนกันหลายบาทต้นนี้มันคล้ายๆว่ามันสูงเบียดกับแข็งต้นมะเขือหาแสงก็อาศัยร่มๆกันปลูกได้จะเป็นกระเพราหอมมะพร้าวปลูกคู่กับต้นมะเขือเพราะว่าเรากินใบอย่างถั่วพุ่มกับถั่วพุ่มนั่งนี่ก็ปลูกแซมได้ด้านโน้นเราอาจจะปลูกมะเขือด้านนี้ก็ปลูกถั่วพุ่มได้เคยทดลองแล้วถ้าเป็นถั่วแบบรามเครือไม่ได้ถั่วพุ่มแบบมันจะนั่งเนาะถั่วนั่งอ่ะบางคนเรียกถั่วนั่งอันนี้ให้มันโป่งนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันจะได้โตอาศัยกันเบียดกันพอตรงนี้ก็จะเป็นโล่งตรงนี้ใบผักมันก็จะไม่เจอแสงแดดแบบตรงๆทำไมมันจะงามอีกแบบนึงถ้าประเภทผักกินใบนี่ต้นนี้ก็เหมือนกันมันจะเบียดตรงนี้ตอนนี้มะเขือก็ดุกดุกตอนแรกนึกว่าจะไม่ดุกรู้สึกว่าทีนี้มะเขือดุกเด็กพริกไม่ได้เรื่องบางปีมันจะไม่เหมือนกันที่สุดบางปีก็พริกดีมะเขือแย่เหลือข้อตาถักไว้ประมาณ3 ตา 1 2 3ถ้าตัดสูงไปเวลามันงอกออกมามันไม่ค่อยสวยอันนี้เป็นแนวคิดของตัวเองนะมันจะได้แบบสวยอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองสายสายนี่โอเคนี่มันต่ำๆนิดนึงแต่ไม่ต้องต่ำมากดูดอกผักมันงอกใหม่มันจะได้สวยอันนี้เหมือนกันจะบอกข้อตานี้บนอันนี้ข้อตานี้ตานี้คือมัน
มีสวยด้วยเราแก่ๆยิ่งหอมพอๆกับกะเพราเลยแต่ใบมันแหว่งเกินตัดออกนิดนึงแต่ถ้าแหว่งนิดๆหน่อยๆจะไม่ตัดอันนี้มันก็เลี่ยงไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้พ่นยาอะไรตะกะแตนกินตะกะแตนกินได้คนก็ต้องกินได้เดี๋ยวจะซ่อมละเนี่ยโอเคจริงๆก็บางน้องบางคนว่าไม่ต้องรูดออกเยอะหรอกไปเพราะว่าตรงนี้มันแก่แล้วรสชาติมันหอมดีน่าจะประมาณ1กรัม100กรัมเพราะว่าน้ำหนักดูใช้ได้อะเพราะว่าตัดยอดแรกของใบยีราน้ำหนักมันจะเวิร์กกว่าแขนงที่เตะออกมาครั้งที่2เหมือนใบมันใหญ่เหมือนเต็มตะกร้านิดเดียวแต่น้ำหนักนิดเดียวเองอะ